รอง GLP เร็วแรงสั่งได้กลับมาพบกับรายการ Speed Rider ครับในช่วงที่4ของรายการเรานะครับต้องบอกว่าในเบรกนี้นะฮะก็ยังคงรับสายนะครับแล้วก็ SMS เช่นเคยครับขออภัยครับจะบอกว่าเบรกนี้นะฮะยังคงความที่บอกว่าสามารถโทรเข้ามาแล้วก็ SMS เข้ามาได้นะครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราครับไม่ว่าจะเป็นเนียสซาลาเดียน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้และ AMS Oil น้ำมันเครื่องสังเคราะห์รายแรกของโลกเกรดพรีเมียมสูงสุดผลิตและนำเข้าจากอเมริกากลับเข้าสู่รายการสดๆอีกครั้งนึงครับก็แน่นอนครับในเรื่องของ SMS ช่วงนี้สามารถส่งมาได้ทั้ง482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามหรือจะโทรเข้ามาหาเรานะครับทางหมายเลข025309496-98ครับไทยอัมบัมเบอร์ครับเป็นยังไงบ้างช่วยแนะนำหน่อยครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นรถคลาสสิกนั่นแหละนะครับซึ่งตัวนี้ได้รับความนิยมเพราะมันเป็นเบาะเดี่ยวเบาะสปริงนะครับแล้วก็วงล้ออาจจะเป็นวงล้อแบบโตๆนะครับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ก็สไตล์รถคลาสสิกนั่นแหละนะครับไม่เน้นในเรื่องของความเร็วมันจะเน้นในเรื่องของสมรรถนะแล้วก็ออปชันที่เขามีมาให้นะครับความสวยงามนะครับเพราะว่าในเรื่องของไทรอัมเนี่ยด้วยตั้งแต่เรียกว่าสตอรี่เรื่องราวเขาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการขับขี่สไตล์ของรถคลาสสิกขี่ออกทริปไม่ต้องเน้นเรื่องของความเร็วนะครับเน้นแบบขี่สบายๆง่ายๆเป็นกลุ่มๆแล้วก็จะมีในเรื่องของการแต่งตัวที่ค่อนข้างจะแตกต่างมาจากพวกกลุ่มคลาสสิกทั่วไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมีแนวของเขาเสื้อสก็อตรองเท้าหนังเกงยีนอะไรประมาณเนี้ยนะครับทำให้มีอะไรที่มันน่าเล่นน่าดูมากกว่ารถคลาสสิกทั่วไปส่วนของสมรรถะเครื่องยนต์นะครับก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์จริงๆแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันตอบโจทย์ความเร็วได้เกิน180แหละนะครับแต่ด้วยสรีระด้วยรูปทรงของตัวรถแล้วเนี่ยมันไม่เหมาะที่จะไปเน้นในเรื่องของความเร็วนะครับเพราะนั้นสายนี้ขี่ชิลๆสวยๆหล่อๆนะครับก็ถือว่าเล่นได้ถ้าใครชอบในเรื่องของความคลาสสิกแล้วก็เรื่องราวที่มีตำนานของไทรอัมเขานะครับจัดไปนะจริงๆถ้าเผื่อว่าในคลาสนี้ก็มีเขานั่นแหละนะที่ใหม่ที่ใหม่สุดแล้วแล้วก็ที่น่าสนใจที่สุดนะนะคลาสของบับเบิลนะมาดูเอลิเมนต์ต่อไป เป็นรถที่น่าใช้เลยแหละ959 Panigale Standard 2016ราคาตอนนี้ประมาณเท่าไหร่959ตอน2016ตอนเปิดตัวมันเท่าไหร่มัน 800,000 ป่ะ 7-8 เดี๋ยวไม่แน่ใจเพราะวันที่ไปเทสอ่ะผมไม่ได้ไปพี่ตู่ไปใช่ไหมที่สนามช้างอ่ะครับนี่ต้องขอเช็คก่อนว่าผมไม่ได้เข้าไปร่วมงานในตอนเปิดของดูคาติเขาพนิกาเล่นะครับ959ราคาอยู่ที่ตืดๆๆมี2ราคานะครับ7กับ8ใช่ไหมมี749กับ848นะครับตัว Evo จะแพงกว่า Evo จะเป็น840นะครับส่วนตัวที่เป็นธรรมดานะครับเป็นสีแดงธรรมดาเนี่ย959 Panigale Red เนี่ย 749,000 750,000 กับ 850,000 โดยประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะครับอุ้ยคือต้องบอกว่าคลาสของ Panigale เนี่ยเป็นคลาสที่เน้นในเรื่องของ performance ของตัวรถนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เขาเรียกอะไรเป็นตัวถูกของ Panigale ตัวใหญ่ซึ่งคลาสสูงสุดของเขาของไอตัว959เนี่ยมันก็จะย่อลงมาจาก1299ของปี2016นะครับตัวนี้1299มันก็ทะลุไปล้านกว่าแน่นอนแล้วแต่สำหรับออปชันที่มันแตกต่างอย่างแรกเลยก็เรื่องของ CC แล้วก็เรื่องของการประมวลผลต่างๆเรื่องของโหมดต่างๆที่มีความละเอียดไม่ถึงตรงนั้นก็อย่างที่บอกครับว่าเมื่อเป็นตัวถูกของ Panigale ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวถูกกับตัวท็อปแล้วกันถ้าจะเรียกแบบง่ายๆนะฮะ959ก็จะเข้าถึงได้ง่ายกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่างบอยากจะเล่นดูคติเครื่องแอลทวินนะครับสูบระบบวาล์วไม่มีสปริงอยากจะสัมผัสเทคโนโลยีของอิตาลีตัวนี้ก็จะเริ่มต้นเล่นตัวนี้ก็ได้ไม่มีปัญหานะครับถือว่ารถที่น่าเล่นนะครับราคาก็น่าเร้าใจเพราะถ้าเป็นผมนะผมก็เลือกตัวสีแดงเพราะสีแดงมันคือดูคติใช่ไหมตัวอีโวผมว่ามันมีความแตกต่างในเรื่องของรูปทรงของท่อแล้วก็เรื่องของออปชั่นเสริมอีกนิดหน่อยนะครับไม่เท่าไหร่เพราะผมว่าเอามาก็เหมือนกับถ้าเทียบกับค่ายอื่นอย่างยกตัวอย่างเช่น BMW อย่างเงี้ยก็เทียบกับตัว R กับ HP4 ประมาณก็นี่คือซื้อตัวที่เป็น 750,000
แล้วก็มาซื้อออปชั่นเสริมมาใส่ท่อเองมาใส่ปั๊มเองอะไรเงี้ยเตียงโยงเองมันจะได้ของที่เราแบบต้องการมากกว่าถูกไหมบางทีซื้อ Evo มามีท่อมาให้แต่อาจจะแบบแหมไม่ชอบอีกแล้วใช่ไหมมันก็จะไปอีกอย่างหนึ่งใช่เพราะนั้นก็แนะนำให้ซื้อตัว 7,500 แล้วก็มาหาท่อใส่เองมาหาเกียร์โยงใส่เองมาหาปั๊มใส่เองจะดีกว่าไหมเออลองดูครับลองดูงบประมาณถึงขนาดไหนมันหลากหลายกว่าถ้าเราจะเลือกเองเนาะมาดูเอลิเมนต์ต่อไปครับ MT-03 จะเปลี่ยนโฉมปีหน้าจริงไหมครับก็เขาได้ข่าวยังไงก็ไม่แน่เออไม่แน่ไม่แน่ครับเพราะว่านานแล้วนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายไม่เปลี่ยนโฉมทีR15เปลี่ยนไปแล้วก็ได้เวลาของ R3 แล้วก็ตัว Enslash แล้วล่ะแต่ตัวไหนจะเปลี่ยนก่อนปีหน้าก็ไม่แน่ปีหน้าค่อยๆไล่ขึ้นมาทีละสเต็ปทีละซีซีเนาะจะว่าไปปีหน้าน่าจะได้เห็นนะครับสำหรับปีหน้าถ้าจะคาดเดานะใช่อันนี้คือยังไม่มีการคอนเฟิร์มเพราะปีนี้เหลือแค่4เดือนอ่ะไม่น่าจะมีมาหรอกนะครับแต่ปีหน้าอาจจะมามอเตอร์โชว์เลยก็ได้ถ้ารอได้ก็รอดีกว่าถ้าเผื่อว่ารอได้นะน่าจะรอกว่าเดิมอ่ะเพราะเวอร์ชันนี้มันโหนานมากแล้วเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัว R3 นะฮะถ่ายเธอ R3 มาเลยถัง R3 แค่ข้างหน้าเองแค่เปลือยใส่ก็กลายเป็น MT03 เพราะนั้นตัว MT03 ตัวใหม่ถ้าจะเปิดตัวจริงผมมองว่าน่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้มันแยกมาจากตัว R3 ไปเลยดีกว่าใช่ให้เป็นแน็กเก็ตพันแท้ไปเลยอ่ะแต่ทรงไหนก็ว่าอีกทีแล้วกันผมชอบนะตัวนี้ที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่กับเขาที่ไปเดินทางไปมาเลยนะประทับใจนะถือว่าเป็นรถที่แบบว่าเริ่มต้นก่อนที่จะไปขยับติดไปมากกว่านี้ได้เลยก็ติดต่อรอก่อนนะครับถ้าจะซื้อตอนนี้ก็แล้วแต่ถ้ารอได้ผมว่าปีหน้าได้เห็นชมใหม่แน่นอนใช่เรามาดูเอลิเวตต่อไปกันดีกว่ามา Multistrada 1200S 2015ราคาประมาณเท่าไหร่ครับโอ้ก็ไปลองมาใช่ไหมที่ดีเจริญยนต์ดีเจริญมัน2016จริงๆมันราคาก็ไม่ได้ต่างไม่ต่างหรอกนะ2016เท่าไหร่ตอนนั้นจำได้ไหมโอ้โหไม่ได้ถามราคามือรถมือสองเราไม่ค่อยแม่นไงนะครับวิจารณ์หน่อยเอาวิจารณ์เรื่องของสมรรถนะแล้วกันเพราะเรื่องของราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าสภาพรถอีกใช่มีออปชั่นเสริมไหมรถวิ่งไปไหมเท่าไหร่นี่มันจะมีในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องของราคาที่มันไม่แน่ไม่นอนสวิงขึ้นสวิงลงแหละแต่เรื่องของสมรรถนะต่อเลยว่าโอ้โหเป็นรถที่ขี่สนุกขี่ดีในเรื่องของน้ำหนัก riding position ในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์เราผมเคยขับตัวนี้ไปออกทริปจากกรุงเทพไปที่ประจวบเชื่อว่าผมกด280ผมยังนั่งตัวตรงอยู่เลยมันไม่โดนลมเลยสักแอะเลยข้างหน้าเขาแบบแหวกให้ผ่านตัวคนได้ระบบแอโรไดนามิกดีมากนะครับแล้วก็ทำให้รถเนี่ยไม่เสียอาการด้วยเวลาขี่ทางเร็วๆเนี่ยนะครับมีความเร็วที่เกิน250-280เนี่ยแทนที่มันจะมีการแกว่งหรืออะไรเนี่ยโหวิ่งตัดลมไม่ดีมากสมรรถนะดีความร้อนน้อยลงเพราะว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีแฟลิ่งในการควบคุมเท่าไหร่ทำให้เวลาเราวิ่งไกลอากาศมันโฟลว์ทำให้การระบายความร้อนค่อนข้างจะดีนะครับจุดนี้มีสายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่วิชัยครับสวัสดีครับเป็นไงครับพี่วิชัยโทรจากไหนเอ่ยจากชลบุรีครับจากชลบุรีเป็นไงครับพี่ผมมีเรื่องสอบถามอยู่สองอย่างครับครับคือผมกำลังจะหัดจะซื้อรถบิ๊กไบค์ขึ้นมาคันนึงครับทีนี้ผมเล็ง795กับ Z800 อ่ะครับ795คิดว่าของตัวนี้ใช้งานในเมืองแบบรถไม่ค่อยติดมากตัวไหนจะโอเคกว่าครับรถไม่ค่อยติดมากตัวไหนโอเคกว่า795เหรอ795ครับโอ้โหดูคติครับเข้าใจฮะมันตัวที่เอาดันไป796มั้ยนิดนึงถ้าเล่น795ไม่อยากแนะนำเขาอยากได้โปรอาร์มอ่ะ795ไม่โปรอาร์มแต่796กับโปรอาร์มคือผมมีงบอยู่300,000ถึง350,000ครับแต่สีได้นิดๆแต่หน่อยครับเอ้ยถ้าอย่างงั้น796ได้นะ796เออพี่ไป796เหอะเพราะว่า795ไม่อยากแนะนำใครอืม795เป็นตัวที่เข้ามาแล้วมันก็เป็นตัวแรกของดูคาติที่ถูกแต่ว่าในเรื่องของวัสดุอ่ะมันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่เออถ้า796มามันยังมีโปรอาร์มอยู่ที่น่าจะพอไปฟัดกับไอ้เจ้าตัว Z800 ที่พี่มาเอามาเปรียบเทียบได้ถ้าขี่ในเมืองรถไม่ค่อยติดมากคล่องตัวมอนเตอร์ครับตอบโจทย์เลยเพราะว่า Z800 หนักน้ำหนักมันเยอะตัวมันใหญ่ราคานี้2ตัวนี้เล่นได้พี่เห็นที่หน้าจอไหมตัวที่พี่บอกอ่ะ795เนี่ย
สวิงอาร์มข้างหลังมันจะเป็นสวิงอาร์มหลังคู่แต่อันเนี้ย796จะเป็นสวิงอาร์มหลังเดียวเห็นป่ะเนี่ยอ๋อเห็นครับเห็นครับกิมมิคของมันอยู่ตรงนี้แหละพี่ CC ที่มากกว่า1 CC ก็จริงแต่ว่าออปชันที่มันให้มาเนี่ยในเรื่องของระบบกระเทือนหลังเนี่ยผมว่ามันดูเทพกว่าและขี่แล้วมันดูแพงกว่าแล้วราคาก็พี่สัมผัสได้ค่าบำรุงเหรอครับระหว่าง2คันนี้นี่ทางดูคาติจะถ้าเกิดไม่เข้าศูนย์ดูคาติแต่หาศูนย์จากข้างนอกเอานี่จะลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมั้ยครับตัวนี้เยอะไหมอ่ะศูนย์นอกมันมีตัวลบโค้ดหรือเปล่าไงต้องถามอย่างนี้ก่อนเพราะเข้าศูนย์ทุกครั้งมันจะมีการเตือนโชว์อย่างเงี้ยเราก็ต้องมีตัวลบโค้ดของมันถูกไหมเราไม่ใช่แค่เปลี่ยนฐานน้ำมันขึ้นอย่างเดียวบางทีมันมีการตั้งวงตั้งวาลอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลายิงศูนย์นอกบางที่ใช่อาจจะไม่มีเครื่องมือในการเครื่องมือพิเศษในการปรับตั้งเออใช่เนี่ยพอพี่เขาถามมานี่ก็เลยคิดได้เลยนะเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของค่าเซอร์วิสเนี่ยดูคติก็จะแพงกว่าแซด800นะแต่ตอนนี้มันราคามันลงแล้วใช่ราคามันลงก็จริงแต่มันก็ยังสูงกว่าในส่วนของเราญี่ปุ่นอยู่ดีแต่ว่าจุดบอดของแซด800มันคือน้ำหนักที่มันหนักแต่ถ้าเราคิดว่าเรากะว่าจะใช้ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ไปพิเรนอะไรกับมันมากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตรงนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้งานมันหนักหน่วงอะไรจริงๆก็อยากจะแนะนำดูคติเพราะมันเป็นรถที่เหมาะสมกว่าใช่ขี่ง่ายกว่าขี่ง่ายคล่องตัวกระชับมันพลิกเลี้ยวได้ค่อนข้างจะเร็วกว่าเพราะว่าดูจากมุมเทลในเรื่องของสัดส่วนเรียกว่าฐานล้อมันสั้นทำให้การพลิกเลี้ยวหรือว่าการควบคุมในโค้งที่มันแคบๆหรือการจราจรที่มันติดขัดบ้างเงี้ยมันจะคล่องตัวกว่าตัวแซด800ใช่ค่ามันทันเน้นไม่ได้หรอกพี่ตอนแรกที่ผมถาม795เพราะว่าจะมีเพื่อนนะครับจะขายให้เหมือนกันแต่พอดีผมไม่ค่อยรู้เรื่องรถเท่าไหร่แต่ก็สนใจพวกรถบิ๊กไบค์อยู่เหมือนกันนะครับก็เลยมาถามดูที่ผมเล็งไว้2รุ่นนี้ครับ795คือตัวที่ขึ้นหน้าจอณตอนนี้ก็คือดูสวิงอาร์มหลังเห็นไหมเป็นสวิงอาร์มหลังคู่แต่ถ้าตัวอันนี้พี่เห็นยัง795เห็นนะเห็นหน้าจอยังเห็นครับเห็นครับเดี๋ยวทีมงานช่วยเปลี่ยนเป็น796หน่อยครับรถเขาใช้มานานยังอ่ะพี่ตัวมอนเตอร์รถเพื่อนพี่อ่ะเนี่ย796ก็ผมเห็นมาพักนึงเหมือนกันแล้วนะแต่คือเขาเป็นรถไม่ได้ผ่านมือใครนะครับเป็นรถใช้เองแล้วขายเท่าไหร่795เนี่ยเขาขายอยู่ที่25ครับอุ๊ยแพง25มีออปชันป่ะครับมีโทรมีท่อมีท่อแล้วก็มีกันสะบัดแล้วก็มีของแต่งจุกจิกพอสมควรนะครับโอเคพอได้อยู่2,500 25ยังขายแนะนำให้ขายได้มันเมื่อปีกว่าแล้วนะขายได้ตอนนี้มันจะลงอยู่ไม่ลงหรอกดูคติลงคติไม่มีลงกว่านี้แล้วนะครับ2,500ถ้ามีออปชันมีท่อมีปั๊มมีกันสะบัดก็ถือยังเล่นได้อยู่ถ้ารถยังสดจริงนะถ้าไม่มีอุบัติเหตุมานะแต่ถ้าเกิดผมเทียบอีกตัวหนึ่งครับตัวCBR 650F อ่ะครับโอ้นั้นถูกคนละเรื่องเลยพี่อันนั้นราคาถูกถูกเลยถูกทั้งมันทันแนนถูกทั้งราคารถถูกทุกอย่างครับแล้วก็สมรรถนะก็ค่อนข้างจะดีเหมือนกันตัวนั้นก็เหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองเหมือนกันน้ำหนักก็ไม่เยอะแต่คือถ้าแซ่บเป็นร้อยนี่หนักเอาเรื่องใช่ไหมครับหนักกว่ารถพันอีกเป็นรถที่หนักกว่ารถตัวพันซีซีมันกำลังมันโอเคจริงมันเสียงหวานจริงนะมันสี่สูบนะอยากได้ถ้าอยากได้หวานหวานแล้วก็ CBR CB ไปเลยเอาไม่งั้นอ่ะถ้าสี่สูบเบาหวานแน่เบาแต่ว่าความแรงมันจะไปสู้กับตัว700-800ไม่ได้ผมไม่ค่อยเน้นขี่หรูหราครับคืออยากมีอยู่แล้วก็ตอนนี้กำลังซับทำงานมาก็มีก็เลยแบบเอาว่าซื้อซะบ้างถ้าอย่างนี้ผมแนะนำไปตัว CB650F เลยเนี่ยตัวใหม่ล่าสุดปี2017ได้รถใหม่ด้วยเพราะว่ามันไม่ถึงตัวเดิม CB นี่ราคามันอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับตัวนี้มือหนึ่งมันอยู่ประมาณ2,900-2,800ครับ2,800-2,900แต่ถ้าเกิด2,800-2,900นี่ก็จะได้แค่ประมาณ796ใช่ไหมครับถ้าจะเป็นมือสองใช่ครับถ้าบอกว่ามีงบประมาณสัก 350,000 เนี่ยนะซื้อ CB650F แล้วก็อีกเงินอีก 50,000 ก็ไปซื้อท่อใส่สลิปออนใส่ปั๊มใส่กันสะบัดก็ยังพอได้อยู่ใช่เดี๋ยวนี้สลิปออนถูกๆก็ยังมีอยู่ครับประมาณสัก 10,000 ไปปลายนะเหลือเงินหน่อยนึงก็ซื้อปั๊มบนนะซื้อกันสะบัดก็พอดีครับรถก็หล่อพอดีได้รถสดป้ายแดงเสียงหวานๆ4สูบถ้าอยากได้เสียงหวานๆเพราะว่าถ้าเป็นมอนสเตอร์เสียงมันจะไม่หวานมันจะแผดๆหน่อยโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับพี่ชัยครับเราไปตัวเลือกดูนะครับอยากได้เสียงหวานๆราคาไม่แพง
พร้อมกับมีเงินเหลือแต่งก็แนะนำไปตัวเนี่ย CB60F สดๆรถป้ายแดงตัวนี้ราคามแรงไปตัวนี้ซูกิมัน376GTX 750โอเคมั้ยครับพี่ครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองไปตัดสินใจดูก่อนนะได้ครับได้ครับมีอะไรก็กิงกลางมาได้พี่ครับครับผมอ่ะมีอะไรต่อไปไหมครับอ๋อเขาเพื่อนเขาขายนะเพื่อนเขาขายตัว795แต่งี้ก็ดีมันดีตรงที่แบบว่าเราเห็นตลอดว่ารถเขาใช้งานเป็นยังไงมันได้ในเรื่องของความสบายใจแล้วก็เออได้รับเพื่อนมาเงี้ยใช่ป่ะไว้ใจได้ระดับนึงแต่เท่าที่มองคือ795ผมไม่ค่อยอยากจะดันให้คือมันได้เทคโนโลยีจริงแต่ว่ามันยังไม่ใช่อ่ะมันมีตัวเลือกแล้วไงแต่ถ้าจะเอาจริงๆอ่ะถ้าจะได้ป้ายแดงนี่เสียงหวานๆ4สูบมีเงินออปชั่นซื้อตรงนู้นตรงนี้มาก็นั่นแหละ CB60F ตอบโจทย์แน่นอนได้มือ1ด้วยใช่ได้มือ1ด้วยอ่ะ Binary BN นะครับ 600i ยังน่าใช้อยู่ไหมครับสนใจตัวมือ2ก็ยังน่าใช้อยู่นะก็ยังเห็นในตลาดที่ขับขี่บนท้องถนนทั่วไปเยอะอยู่นะครับเครื่อง4สูบเสียงหวานๆเล้าๆออปชั่นมาเต็มเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอัพไซด์ดาวน์ดิสเบรกหน้าครูนะครับในเรื่องของตัวรถที่เป็นอิตาลีดีไซน์ท่อหลังแบบท่อคู่ด้วยออกท่อคู่ด้วยปลายท่อคู่หลังออปชั่นนี่มาเยอะนะน่าเล่นมือ2อยู่ที่ว่าสภาพและราคาครับอย่างที่บอกไปรถมือ2สภาพกับราคาจะเป็นอย่างไรหรือถ้าเทียบกับตัวนี้ที่เป็น600นะครับก็จะมีอยากได้4สูบก็จะเป็นตัวของCB650F อย่างที่บอกไปนะครับตัวมือ2ก็ราคาอยู่ 200,000 ต้นๆนะครับเพราะตัวนั้นมันราคามันแค่28 29เป็นมือ2ก็ประมาณว่า23 24ได้อยู่นะครับก็ราคานี้เล่นได้กับถ้าชอบในเรื่องของดีไซน์นะผมบอกว่าถ้าดีไซน์อ่ะยอมรับเบนเลอรี่ดีไซน์สวยงามดีไซน์เท่ออปชั่นมาเต็มเยอะนะครับแต่จะหวังในเรื่องของศูนย์บริการเนี่ยมันจะไม่ครอบคลุมเหมือนกับค่าย Honda หรือ Yamaha เขาที่มีเยอะกว่านี่เขามาทีหลังด้วยไงมึงเริ่มพอเบนเนอรี่เริ่มมีศูนย์บริการที่น้อยลงมันก็เลยทำให้ลูกค้าแบบโหอยู่ต้องไกลศูนย์บริการก็อยู่ไกลมาซื้อรถที่นี่ไปบ้านต้องกลับมาอะไรเงี้ยมันทำให้หลายๆคนตัดสินใจที่จะไม่ค่อยออกกันนะครับแต่ก็มีกลุ่มก็มีเยอะอยู่นะตัว 600i นะครับ อยากให้พี่ๆนำโซนิคออกรายการบ้างครับจัดไปจะดูให้ฮะจะดูให้ครับเอาโซนิคตัวแข่งใช่ไหมอยากอ๋อแต่งสวยแต่งแรงออกเดี๋ยวก็เอารถแข่งคันนึงกับรถแต่งสวยคันนึงเออโอเคทีมงานรับไปด้วยนะครับข้อมูลตรงนี้เอ้ยบางทีแนะนำมาอย่างเงี้ยดีนะดีครับเพราะว่าคือพวกเราอ่ะมีคอนเนคชั่นที่แบบว่ามันเยอะจนแบบว่าไม่รู้จะไล่เอายังไงดีแต่ว่าพอแนะนำเงี้ยก็ทำให้เป็นแนวทางให้เราใช่เราหาให้ได้อยู่แล้วล่ะเดี๋ยวเอาโซนิคปุ๊บเอาแดดแข่งอะไรอย่างเงี้ยตัวแรงของค่ายสำนักไหนก็ว่าไปใช่นะครับเนี่ยเดี๋ยวติดต่อมาออกรายการนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวให้ทีมงานจดไว้ก่อนนะครับว่าจะเอาโซนิกแต่งกับโซนิกแต่งสวยกับแต่งแรงมาจัดไปส่วนใหญ่รถที่ดาวฟรีจ่ายเงินครั้งแรกกี่บาทครับดาวฟรีดาวใช่ไหมครั้งแรกโดนแน่นอนครับค่าประกันภาษีพรบประมาณสัก 3,500 โดยประมาณอยู่ที่รถอยู่ที่รถนะอยู่ที่รถอันนี้คือรถตลาดนะอยู่ที่รถด้วยนะอย่าแย่บอกรถไปออกบิ๊กไบค์ไม่ได้แม่บิ๊กไบค์ก็ไม่ไหวนะส่วนมากนี่ครับค่าพรบภาษีประกันพวกนี้ครับจะโดนอยู่แล้วก็ประมาณสัก 3,000 กำเงินไปสัก 3-4,000 นะครับถ้าฟรีดาวออกได้นะประมาณนอกจากโปรโมชั่นบางตัวแทนจำหน่ายถูกต้องว่าดาวรถ1บาทฟรีพรบฟรีประกันอะไรแล้วแต่อันนี้แล้วแต่แต่ถ้าไม่มีฟรีอื่นฟรีแค่ดาวเดียวก็เตรียมเงินครับประกันภาษีพรบไปเท่านั้นครับป่ะ R15 GTX R150 CB150 เปรียบเทียบให้หน่อยครับโอ้โหอ้าวณตอนนี้ต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่ดีที่สุดกำลังหารถสปอร์ตเท่ๆสักคันสำหรับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับรถ3คันนี้ต้องยกให้กับ Yamaha เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบสลิปเปอร์คลัสนะครับระบบโชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวน์นะครับระบบเครื่องยนต์แบบ VVA วาล์วแปรผันในรอบปลายเนี่ยออปชันมันค่อนข้างจะสูงกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็แน่นอนรูปทรงเขามีเขาเรียกว่าตัวแรกที่เป็นตัวไอ้หน้าแหลมตุดแหลมแล้วตัวนี้สปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนว่าได้รับความนิยมด้วยเรื่องของออปชันที่มาแบบพร้อมอ่ะนะครับสำหรับรถขนาดแค่150 cc GTX เองก็มีในเรื่องของเทคโนโลยีข้อเหวี่ยงที่โตกว่าชาวบ้านเขา
นะครับระบบเครื่องยนต์ที่สามารถลากรอบได้เกิน 12,000 รอบถึง 13,000 รอบนะครับความเร็วปลายค่อนข้างจะได้เปรียบคู่แข่งน้ำหนักที่เบากว่านะครับส่วน CBR150R ปิดฐานการผลิตเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งถามว่าจริงๆดีไหม CBR เน้นในเรื่องของความประหยัดไม่ได้เน้นในเรื่องของความเร็วความแรงมากนักรอบเครื่องที่คุมง่ายขี่ง่ายขี่สบายนะครับแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทุกคันเนี่ยแน่นอนว่าออกเขาเรียกว่าเทคโนโลยีทุกคันเนี่ยจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราต้องการเทคโนโลยีที่มันสูงไหมต้องการตัวรถที่หล่อขนาดไหนต้องการความเพียวความบางต้องการความประหยัดเพราะนั้นออปชั่นยังไงต้องตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกณตอนนี้ผมเลือกอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีที่มันสูงกว่าดีกว่าเพราะเทคโนโลยีพวกนี้มันช่วยเรื่องของการขับขี่ให้ดีขึ้นนะครับทำให้เราขี่แล้วมันมั่นใจและปลอดภัยนะครับแล้วก็มีความสวยงามด้วยเพราะนั้นผมก็ไปเล่นที่ R15 ตัวใหม่ล่าสุดนั่นแหละคำตอบเดียวกันเลยคำตอบเดียวกันเลยไม่ต้องพูดแล้วหล่อเท่สวยทุกอย่างครบเนาะจริงๆตอนนี้ต้องยกให้R15จริงๆต้องยกให้เขาแต่ว่าราคาก็จะสมกับตัวเขานะใช่จริงๆบางคนมองว่า R15 กับ GSX150ทีนี้ GSX มันยังมีบางส่วนน่ะใช่บางส่วนที่แบบว่าเทคโนโลยียังไม่ยกตัวอย่างเช่นระบบกระเทือนหน้าซึ่ง GSX-R เขายังเป็นเทเลสโคปิกอยู่ใช่แต่ว่ารอบเครื่องเขาไม่ธรรมดานะลั่นมันขี่ยาวๆนี่บอกเลยว่าสู้ไม่ได้คือถ้าเรื่องเทคโนโลยีผมเห็นด้วยกับกอล์ฟนะตรงที่เทคโนโลยีของ R15 เนี่ยมีเยอะจริงๆแต่ว่าถ้าในเรื่องของความแรงปีดปาร์ตเรื่องของแบบว่าสมรรถนะที่เราไปเทสกันมาที่สนามพีละต้องบอกเลยว่า GSXR150 ก็ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาตัวรถเพียวเบากว่าตัวน้ำหนักกับแรงม้าแต่เสียดายเทคโนโลยีบางจุดใช่ยังสู้กันไม่ได้สู้กันไม่ได้นั่นแหละครับโซดิกเดิมๆจะทำลูกควรจะทำกี่มิลดีครับราคาด้วยครับราคาด้วยราคาเราบอกไม่ได้หรอกเพราะเราก็ไม่ค่อยแม่นเรื่องของราคาตอนนี้อยู่ไซส์เท่าไหร่แล้ววะมันโอเวอร์ไซส์หรือยังถ้ายังไม่โอเวอร์ไซส์ก็ทำแบบในไซส์เดิมให้แบบว่าขี่ไปชิวๆก่อนเพราะว่าของเดิมมีอะไรมีไซส์50กับไซส์100แต่ว่าสำหรับ Honda Nova Sonic เนี่ยเป็นรถที่ออกมานานมากแล้วแล้วก็ตอนนี้ทำหัวโตเลยไหมเล่าหัวโตก็ใส่กระสุน CBR 150ไปใส่กันเยอะแยะจบเลยใส่แล้วจบเลยยกไปทั้งหัวเลยนะ CBR 150เข้ามาเพราะมันใส่ได้กับพอดีนะครับมีการปรับปรุงปรับแต่งนิดหน่อยถ้าจะให้ใส่จากเสื้อเดิมเนี่ยคว้านไปอ่ะผมแนะนำว่าถ้ารถไม่ได้โมดิฟายอย่างอื่นไม่ได้โมดิฟายเพื่อจะไปใช้แข่งหรือใช้ในเรื่องของความเร็วความแรงให้ขยับอยู่ในไซส์25 50 75แล้วก็ไซส์100ขยับไปจนมันสุดแล้วค่อยไปคว้านตีปอกใส่ลูกโตถ้ารถไม่ได้ใช้สําหรับการแข่งขันน่ะนะครับไปตามไซส์เค้าจะช่วยให้เครื่องยนต์มันอยู่ได้นานและอึดสําหรับลูกสําหรับโซนิกเนี่ยนะถ้าเผื่อว่าจะไม่ตีปอกแต่คว้านเฉยๆเนี่ยใหญ่สุดก็น่าจะเป็นลูกบอสหก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 คอสกิบอสนะฮะนั่นก็คือแบบว่าสุดแล้วนะถ้าหลังจากนี้นี่บอกบางแล้วล่ะส่วนของเรื่องราคาต้องบอกว่ามันแล้วแต่ร้านด้วยนะครับแล้วแต่ถ้าเราเบิกอะไรเองเสียค่าแรงมันก็ถูกหน่อยแต่ถ้าเราเข็นรถเข้าไปที่ร้านเลยบอกพี่คว้านใส่ลูกนี้เขาก็จะมีเรื่องค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการของเขาบวกจากลูกขนาดนี้ลูกราคา1,200อาจจะเป็น1,500อะไรอย่างเงี้ยค่าคว้าน300จะเป็น450บวกก็จะมีการบวกลบนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าไปซื้อของเองเราซื้อลูกเองเราไปซื้ออะไรอ่ะเสื้อฝาแหวนต่างๆที่มันครบชุดเนี่ยแล้วก็เสียค่าแรงก็ถูกหน่อยใช่นะครับลองดูนินจาก็ไม่น่าเกิน 3-4,000 นะประมาณนั้นอ่ะนินจาจะออก400 4สูบเรียงหรือเปล่าโอ้ไม่มีอยู่ในสารระบบอาจจะได้เห็นในโซเชียลใช่ไหมเออแต่ที่บ้านเราอ่ะมันยังตลาดตรงนี้มันจะมาค่อมชาวบ้านเขาสิใช่นะครับเพราะว่าอย่างน้อยนินจา300ก็ยังขายได้อยู่ก็ยังขายดีอยู่ด้วยส่วนในตัว400ที่มีกระแสในโซเชียลหลุดออกมาในเรื่องการเทสรถในเรื่องการจอดรถต่างๆเนี่ยถามว่าการตลาดจะเข้าสู่บ้านเราไหมแล้วก็จะมีตัวเป็นๆไหมเราเห็นไหมคงยังนะครับตอนนี้การตลาดแข่งขันกันในส่วนของ300เขาคงไม่เอา400มากักระหว่างตัวนินจา400กับนินจา300กับนินจา650หรอกนะครับเดี๋ยวมันจะมีเรื่องของราคาที่มันแตกต่างกันนิดหน่อยเนี่ยบางทีซื้อ300ขนาดนี้ซื้อราคานี้ซื้อ650ผมโดดไป610เลยไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมจะมาซื้อ400ทำไมมันกักๆเพราะนั้นการตลาดตรงนี้ของเมืองไทยน่าจะยังนะครับ
ผมไม่กักกันเองอ่ะตอนนี้ไปสนใจตัว150ดีกว่าที่กำลังเป็นกระแสนี่เออใช่ลองดูอันนี้มโนนะอย่าเชื่อแค่ได้ข่าวมาลังๆรอดูแล้วกันอาจจะได้เห็นใน Motor Expo แต่ว่า Big Motor Sale นี่อาจจะไม่เห็นเพราะว่า Big Motor Sale จะเน้นเรื่องของ Big Bike ใช่ไม่มีตลาดนะครับจะมี300อัพนะครับในส่วนของ Big Motor Expo เนี่ยจะรวมหมดตั้งแต่รถ CC น้อยยัน Big Bike เพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็ติดตามมาแล้วกันสนใจ150ดีกว่าใช่เนี่ยทีนี้พักเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาพูดคุยในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider